ึ่งวันนี้ทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2562โดยพูดถึงเรื่องของการเตรียมมาตรการรณรงค์ดูแลประชาชนอำนวยความสะดวกเรื่องของการตรวจสภาพรถบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นบนถนนสายหลักรวมถึงสายรองนะคะซึ่งก็พบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสำหรับมาตรการเพิ่มเติมในปีนี้นะคะก็คือเรื่องของการกำชับให้ตำรวจเน้นหนักเลยเรื่องของการกระทำความผิด3เรื่องหลักก็คือขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดดื่มสุราและใช้ยาเสพติดขณะขับรถทำให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากพบว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียเมื่อปีที่ผ่านมาในส่วนของตำรวจเนี่ยเขากำชับนะคะว่าให้ทำสำนวนคดีเป็นกรณีพิเศษเอาผิดให้ถึงที่สุดตามกฎหมายอาญาและกฎหมายจราจรทางบกที่มีอยู่แล้วขณะที่เรื่องของการจัดงานสังสรรค์ทางพลเอกอนุพงศ์บอกว่าการขออนุญาตต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่ในการจัดงานให้เกิดความเหมาะสมแต่นโยบายหลักของกระทรวงมหาดไทยก็คือรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทำจิตใจให้เกิดกุศลทำบุญตักบาตรสวดมนต์ข้ามปีใหม่ไทยกราบไหว้ผู้ใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปีใหม่ไทยที่ดีทั้งกับตัวเองและกับครอบครัวด้วย